ีจ้าพี่น้องป่องปายมื้อนี้คลิปนี้อยู่ร้อยเอ็ดเด้อจ้าเห็นบรรยากาศจังซี่เราคิดฮอดบ้านเนาะอยากกลับร้อยเอ็ดอีกอันนี้ก็เป็นบ้านพี่สาวจ้ะพี่น้องอันนั้นกำลังจอดรถเพิ่นที่โล่งจอดรถเล่าไอ้พ่อนกะไปในบ้านมาเนาะไปวัดมาไอ้พ่อนกะแวะมาเฮือนพี่สาวตอนเช้าได้นี่พี่น้องมาแล้งสิมีกินหมูกระทะอันนี้ก็มาอันกินข้าวเช้าน้ำเพิ่นก่อนวันนี้แม่มามาให้เก็บมาให้อ้าวอ่ะกินหยังก็บักหอยแซ่บต้มบักหอยเหลืออยู่เท่านั้นอยู่กินมันเป็นย่างปลาดอกหอยแซ่บปลาดอกหอยนี่เดี๋ยวจัดไปย่างป้าสิย่างเข้าไปทั้งเฮือนได้เกี่ยวอยู่บ่ได้ไปนี่มามาไปขายนั่งขอคนนั่งขอกล้วยบักหอยอย่างละ3ถุงเออคนนั้นเพราะตอนค่ำเขาก็กินหมูกระทะพี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านนะคะบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องร่วมญาติกินหมูกระทะตากลมหนาวโตลมหนาวมื้อนี้หนาวเด้อพี่น้องหมูกระทะแซ่บจ้าหมูกระทะมาเด้อเห็นแล้วก็คิดฮอดเนาะบรรยากาศแต่บ้านเฮาทุกตอนนี้ก็คงฮ้อนนะเนาะตอนช่วงยายพ่อนกลับไทยนี่อยู่ไทยเนี่ยช่วงท่านว่ามกราเนี่ยโอ้ยอากาศดีค่ะอากาศเย็นแม่พี่น้องแบบ16องศา15องศาเนี่ยมาเศร้าจังซี่แม่โอ้ยอยากเป็นแบบว่าอยากให้มีอากาศจังซี่ทุกมื้อเนาะบ้านเฮาสิน่าอยู่มากเลยเนี่ยพี่น้องโอ้ยหลายๆเด้เนี่ยยายพ่อนซื้อมาแค่บ่600บ่ทั้งเบิดนี่แม่กินได้เยอะมากก็ถือกว่าเฮาไปกินร้านเนาะเจ้าสิมีขายสิเลือกเอาหยังค่ะเจ้าขายเป็นโลแม่จ้ะคือรวมกันหมดเลยน่ะแบบโลละ200กว่าแล้วก็เอาทุกอย่างรวมกันอย่างเงี้ยเนี่ยจ้ะแซ่บๆกินอิ่มเหลือเลยล่ะจ้ะพี่น้องเราก็เลือกเอาอยากกินอีหยังเขาก็เลือกเอานะพี่น้องแค่จะคิดเป็นอันโลละ220บอยพ่อนก็จำบ่ได้เด้อเขาก็เอาร่วมๆกันนะจ๊ะเอาบรรยากาศบ้านๆมาให้เบิ่งจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ